ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับก็จะได้น้ำหมักออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเดอะยุทธสตอรี่กับผมนายยุทธนะครับครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำน้ำหมักปุ๋ยจุลินทรีย์ให้ชมกันนะครับสูตรนี้นะครับก็เป็นสูตรที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะครับเท่าที่ผมดูมานะครับก็เหมาะสำหรับผมแล้วก็เพื่อนๆทั่วไปนะครับที่ต้องการความสะดวกและก็ความง่ายนะครับครับในวิธีทำจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะครับครับวิธีทำนะครับขั้นตอนแรกเราก็เตรียมน้ำไว้3ลิตรนะครับแล้วก็น้ำตาลไม่ฟอกสีนะครับ1กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาผสมกันนะครับสัดส่วนนะครับน้ำตาลทรายไม่ฟอกสี1กิโลต่อน้ำ3ลิตรนะครับนี่ครับก็เทน้ำตาลไม่ฟอกสีลงไปในน้ำ3ลิตรเลยนะครับแล้วก็คนให้น้ำตาลทรายนี่แหละครับละลายให้หมดนะครับน้ำตาลนะครับก็จะเป็นอาหารอย่างดีให้กับจุลินทรีย์เลยนะครับจุลินทรีย์จะชอบกินของหวานแล้วก็แป้งนะครับนี่ครับคนจนละลายแล้วนะครับครับเมื่อคนน้ำตาลทรายจนละลายได้ที่แล้วนะครับต่อไปเราก็หาเศษผักเศษผลไม้ที่อยู่ตามห้องครัวของเราหรือว่าที่เรากินเสร็จแล้วนะครับเราก็เก็บไว้มาใส่ในน้ำได้เลยนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับเราก็จะเน้นเอาเศษผักเศษผลไม้ที่เรากินเหลือนะครับค่อยๆเติมใส่ค่อยๆหมักลงไปทุกวันนะครับขอให้เป็นเศษผักเศษผลไม้นะครับอย่าเอาพวกเศษเนื้อเศษไก่หรือว่าเศษอาหารที่ไม่ใช่ผักผลไม้นะครับก็เดี๋ยวจะทำให้น้ำหมักมีกลิ่นเหม็นนะครับครับวิธีต่อไปนะครับเมื่อเราได้เศษผักเศษผลไม้แล้วนะครับเราก็เอามาเติมใส่ลงไปในน้ำหมักได้เลยนะครับถ้าผักมีชิ้นใหญ่แล้วก็สับแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กก็ได้นะครับแล้วก็นำมาเติมลงไปในน้ำหมักได้เรื่อยๆได้ทุกวันเลยนะครับแต่วันนี้ผมเตรียมมาให้ดูก่อนนะครับก็เลยอาจจะได้เศษผักเศษผลไม้เยอะนะครับนี่ครับก็คนเศษผักกับน้ำให้เข้ากันนะครับเมื่อคนเสร็จแล้วนะครับก็หาฝามาปิดนะครับแล้วก็เอาหินหรือว่าของที่หนักหน่อยนะครับมาทับไว้นะครับแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มนะครับครับเดี๋ยวมาดูอันที่ผมหมักไว้นานแล้วนะครับที่หมักจนได้ที่แล้วนะครับน้ำหมักก็ประมาณเดือนหนึ่งขึ้นไปนะครับถึงจะได้ที่นะครับนี่แหละครับอันที่ผมหมักไว้นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับครับน้ำหมักปุ๋ยนะครับก็เป็นจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียชั้นดีนะครับที่จะคอยไปเป็นสารอาหารในดินนะครับให้พืชของเราเจริญเติบโตนะครับน้ำหมักตัวนี้จะไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับกลิ่นจะคล้ายๆกลิ่นเหล้ากลิ่นไวน์นี่แหละครับในส่วนสำหรับการนำไปใช้งานนะครับก็ใช้น้ำ5ลิตรต่อน้ำหมัก2ช้อนโต๊ะนะครับหรือจะใช้น้ำหมักมากกว่านี้น้อยกว่านี้นิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรนะครับครับก็สามารถนำไปรดน้ำผักหรือว่าน้ำต้นไม้ได้ทั่วไปเลยนะครับน้ำหมักตัวนี้นะครับก็นำมาผสมน้ำก็รด 3-4 วันต่อครั้งนะครับครับสำหรับสูตรน้ำหมักนี้นะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกรองเอาแต่น้ำมาผสมนะครับสามารถตักมาผสมน้ำแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับเศษอาหารก็ไม่ได้มีเยอะมากมายนะครับเราก็ราดลงไปนะครับก็สามารถกลายเป็นปุ๋ยย่อยสลายได้หมดแล้วครับครับผมก็สำหรับน้ำหมักตัวนี้นะครับสูตรนี้ก็ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับเพื่อนๆก็ลองหมักกันดูนะครับก็เหมาะสำหรับมือใหม่อย่างผมแล้วก็เพื่อนๆที่อยากจะหมักน้ำหมักทำเองนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ
้